มาบอกเคล็ดลับคนรวยโว้ยเอ้าพวกเองต้องจำ3ขั้นตั้งงบครอบครัวไว้ให้ดีจ้ะขั้นแรกต้องจดรายรับแต่ละเดือนจ้ะขั้นที่2แบ่งเงินเก็บก่อนใช้เอาไว้สำรองยามฉุกเฉินอย่างน้อยเก็บไว้ 10% ก็ยังดีแม่จะเก็บเงินซื้อบ้านสัก 2,000 แล้วก็เงินฉุกเฉิน500ขั้นที่3พวกเองก็นำเงินส่วนที่เหลือเนี่ยมาวางแผนว่าจะใช้จ่ายอะไรไม่เกินเท่าไหร่และถ้ามีเหตุฉุกเฉินแบบวันนี้พวกเองก็ต้องกลับมาลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นหรือว่าไปหางานเสริมเพิ่มรายได้พวกเองก็จะมีเงินไปซ่อมรถแล้วเริ่มมีแผนเริ่มมีออมดีค่ะวันนี้ก็พบกันในรายการของ CEO Talk นะคะในเพจของห่วงใยThai Business นะคะวันนี้คงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจหลายๆท่านก็คงอยากจะติดตามว่าด้วยวิกฤตโควิด-19 รอบนี้เนี่ยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณแขกในรายการเป็นอย่างสูงเลยนะคะเราได้รับเกียรติจากคุณอาทิตย์พีชานนท์นะคะท่านเป็นกรรมการบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนนะคะและนอกจากนั้นท่านยังดำรงตำแหน่งนายกกิติมศักดิ์และที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์ออกแบบและก่อสร้างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสวัสดีครั้งนึงนะคะคุณอาทิตย์รอบนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เราคงมีเวลาคุยกันประมาณ1ชั่วโมงเต็มๆนะคะคงจะครอบคลุมหัวข้อที่ผู้ชมหรือว่าผู้ฟังติดตามนะคะอยากจะฟังความเห็นของคุณอาทิตย์ก่อนอื่นเลยขออนุญาตขอภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยณตอนนี้ได้ไหมคะครับก็สวัสดีภาพรวมเนี่ยขณะนี้จริงๆแล้วเราก็จบมีนาคมมานะฮะเดือนเมษานี่ก็ยังไม่เต็มเดือนแต่ภาพเนี่ยจริงๆตอนต้นปีเนี่ย เราได้รับผลกระทบไม่ได้จากโควิดแต่เราได้รับผลกระทบเดิมมาจากของการสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยแล้วก็ทำให้ยอดการส่งออกเราได้รับผลกระทบเนี่ยมันกระทบมาถึงเรื่องของกำลังซื้อรายได้ของคนในบางกลุ่มอยู่แล้วแล้วก็ตอนนั้นเราก็เห็นตัวเลขค่อนข้างซอฟต์ลงในเรื่องในไตรมาสที่1นะครับแล้วเราก็ได้นำเรื่องนี้นำเสนอทางภาครัฐในบางส่วนไปแล้วว่าเราเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนะครับภาครัฐก็เลยกรุณาตอนนั้นได้เข้าไปพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอุตตมะก็ได้
และกรุณาออกเป็นโครงการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในส่วนหนึ่งมาแล้วนะฮะอย่างที่เราบ้านดีมีดาวตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเราก็ไปขอบอกว่าเรื่องค่าธรรมเนียมโอนค่าธรรมเนียมจดจำนองเนี่ยขอเพิ่มในส่วนนั้นก็ท่านก็ได้ให้ความกรุณาเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งอันนี้ตรงนั้นเราก็มองว่าถ้าเราตอนนั้นเรายังไม่ทราบปัญหาเรื่องโควิด19นะครับเราก็คิดว่าตัวนั้นพอพยุงทำให้ภาวะของอสังหาริมทรัพย์น่าจะเดินหน้าไปได้นะครับแต่พอมาเจอโควิดตอนเดือนกุมภาที่คอนเฟิร์มกันเยอะๆนะกุมภามีนาเนี่ยปรากฏว่าตัวนี้ค่อนข้างกระทบเห็นชัดเลยนะครับทำให้ตอนนี้เรามองไปถึงในอนาคตเนี่ยเราคิดว่ายอดขายใหม่เนี่ยนะครับของอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาถึงปลายปีเนี้ยเราคาดว่าน่าจะติดลบมีโอกาสติดลบสูงนะฮะโกรทอาจจะติดลบน่าจะเกินกว่า 25% นะครับอันนี้เราประมาณการไว้แล้วว่าน่าจะเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดมิเนียมเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างกระทบหนักยอดขายคอนโดมิเนียมขายใหม่เนี่ยค่อนข้างลดลงอย่างเร็วมากนะฮะตอนนี้ยอดขายคอนโดมิเนียมน่าจะลดลงแล้วเนี่ยประมาณเกือบ 40% แล้วนะครับแล้วก็คิดว่ามันจะคอนติเนียร์ไปอย่างนี้อีกทำให้ทั้งปีเนี่ยเราคิดว่ายอดขายคอนโดมิเนียมถ้าเทียบปี year on year เนี่ยน่าจะตกลงไม่ต่ำกว่า 40% นะคือเรามองสถานการณ์ว่าถ้าเกิดโควิด19เนี่ยมันเป็นจบที่ประมาณสักเดือนรัฐบาลน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยครึ่งปีหลังมันจะมาตัวอะไรได้เนี่ยแต่คอนโดมิเนียมเนี่ยผมคิดว่าคนยังดีเลย์การตัดสินใจพอสมควรฉะนั้นตอนนี้เรามองว่าคอนโดมิเนียมได้รับผลกระทบค่อนข้างรุนแรงแล้วก็คนผู้ซื้อกลุ่มใหญ่อย่างเช่นว่าผู้ซื้อที่ไปซื้อเพื่อการอยู่อาศัยในเมืองแล้วก็ต้องการให้ลูกมาเรียนหนังสือหรือตัวเองมาทำงานเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีความรู้สึกว่าอาจจะนะจำนวนหนึ่งแล้วก็คนซื้อที่เป็นคนซื้อเพื่อการลงทุนให้เช่าเนี่ยตอนนี้สถานการณ์การเช่าเนี่ยมันทรุดลงนะฮะมันแย่ลงไปหน่อยดังนั้นโอกาสในการให้เช่าปัญหาที่อีกอันก็คือเรื่องของคนต่างชาติที่มาซื้อเดิมเนี่ยเราพึ่งพาคนจีนแล้วก็คนต่างชาติประเทศอื่นเนี่ยมาซื้ออยู่ 10% แต่หายไปเลยนะครับแล้วก็แนวโน้มก็กลับมาฉะนั้น3กลุ่มเนี้ย3กลุ่มหลักๆเนี่ยไปนะนี่เป็นเหตุผลที่เราประเมินว่าประมาณการว่าตัวเลขของคอนโดมิเนียมน่าจะตกลงประมาณนี้ 40% แต่บ้านจัดสรรเนี่ยเป็นข่าวที่ค่อนข้างยังสบายใจขึ้นมาหน่อยนะครับยอดขายใหม่ของบ้านจัดสรรเนี่ยตกลงน้อยนะอันนี้บางคนก็มาถามว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆบ้านจัดสรรกับคอนโดมิเนียมมีความต่างกันตรงที่ว่าบ้านจัดสรรเดิมเนี่ยหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ซื้อเดียวถ้าอย่างต่างประเทศเขาเรียกมาแมนแดดคือคนซื้อไปอยู่อาศัยอ่ะมีพ่อแม่ลูกแล้วก็ไปอยู่อาศัยเนี่ยจะไม่มีคนประเภทซื้อไปให้เช่าซื้อไปเก็งกำไรหรือมีคนแทบจะไม่มีเลยเป็นศูนย์นะครับฉะนั้นเวลามีอะไรมาเนี่ยมันกลายเป็นแบบว่าคนกลุ่มนี้ยังเป็นดีมานด์จริงอยู่แล้วไม่ว่ายังไงเนี่ยคนต้องมีที่อยู่อาศัยปัจจัย4อันหนึ่งของเราก็คือที่อยู่อาศัยเนี่ยคนจำเป็นต้องมีอยู่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ที่คนเซอร์ไพรส์มากว่าเอ๊ะทำไมบ้านจัดสรรยอดมันไม่ค่อยตกเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือพอไปเวิร์กฟอร์มโฮมเนี่ยคนเริ่มไปเห็นแล้วว่าเอ๊ะบ้านที่เราอยู่เดิมเนี่ยอาจจะอยู่หลายๆเจเนเรชันนะบางคนอยู่2เจเนเรชันมีคุณพ่อคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแล้วมาอยู่รวมกับสามีภรรยาแล้วก็มีลูกก็เลยทำให้3เจเนเรชันพอมาอยู่ในบ้านหลังเดิมหลังเดียวกันเนี่ยเริ่มมองว่าเอ๊ะเวลา work from home แล้วมันไม่มี common space คือมันไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอที่จะทำอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงการกลับมาบ้านเดิมเนี่ยเราคนทำงานเนี่ยกลับมาเนี่ยคุณปู่คุณย่ารวมทั้งลูกตัวเองก็นอนไปแล้วบางคนก็กลับมาสัก 2-3 ทุ่มก็คนเหล่านั้นก็นอนไปแล้วแต่ตอนนี้มาอยู่รวมกันทั้ง24ชั่วโมงเนี่ยก็เลยทำให้ดูว่าพื้นที่มันไม่เพียงพอตอนนี้ก็เริ่มจะมีคน splitมาเป็นซิงเกิลแฟมิลี่มากขึ้นโดยเวลาสั้นๆแค่นี้นะไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคนกระจายมาซื้อบ้านใหม่โดยเฉพาะบ้านที่สร้างเสร็จแล้วนะครับเริ่มมีตัวเลขเยอะๆขึ้นตอนแรกเราก็สงสัยว่าเอ๊ะภาวะอย่างนี้เนี่ยมันสวนทาง
มันเป็นเรื่องที่น่าสังเกตแล้วก็ปรากฏว่าเราก็เลยเช็ครายละเอียดเข้าไปเหมือนกับพูดง่ายๆทำ Big Data ว่าคนกลุ่มนี้มาจากไหนเป็นเพราะเหตุผลอะไรเราก็มาพบว่าคนกลุ่มนี้มีเหตุผลอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเมื่อกี้ปรากฏว่าเลยทำให้ยอดขายบ้านจัดสรรไม่ว่าจะกรุงเทพปริมณฑลหรือในภูมิภาคเนี่ยไม่ค่อยตกบางพื้นที่กลับสูงขึ้นกว่าปกติด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีแต่ว่าพอสองอย่างมาประกบกันเนี่ยสันและคอนโดมิเนียมเนี่ยปรากฏว่ายังไงก็โดนถ่วงดึงลงไปเพราะคอนโดมิเนียมจะตกมากกว่ามันก็เลยจะดึงโดยรวมเนี่ยยอดขายใหม่ทั้งปีเนี่ยเราก็คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่มีตัวเลขโกรทติดลบนะครับแต่ว่าเราจะพยายามให้ติดลบน้อยที่สุดแต่ความเป็นไปได้สูงสุดก็คือไปอยู่ประมาณสัก 25% นะครับที่จะติดลบส่วนยอดโอนกรรมสิทธิ์อันนี้ยอดโอนกรรมสิทธิ์ก็คือไปเกี่ยวข้องกับแบ็คล็อกที่เราขายไปแล้วแต่ยังสร้างไม่เสร็จและรอการโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยโดยปกติทั่วไปในทุกๆปีเราจะมียอดสิทธิ์เนี่ยจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์อยู่วิ่งอยู่ประมาณ700,000ปลาย800,000ต้น800,000ล้านบาทนะ700,000ปลายกับ800,000ล้านบาทปรากฏว่าปีนี้เราคิดว่าตัวเลขทำไม่ได้ปีนี้เพราะเหตุผลหลักๆ ก็คือคนจำนวนหนึ่งมาโอนไม่ได้นะครับอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าถอดใจนะตอนนี้ก็เริ่มมีคนถอดใจทิ้งดาวบ้านบางกลุ่มนะครับโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมเนี่ยก็เริ่มมีแบบว่าให้เห็นว่าเราก็สงสัยว่าทำไมคนพวกนี้ดาวมาตั้งเยอะแล้วบางคอนโดมิเนียมเนี่ยรีควอร์ต 5% ก็มี20% 15% ก็มีดาวมาตั้งเยอะแล้วทำไมยอมทิ้งเขาก็มองไปว่าถ้าเขารับผิดชอบอันนี้ต่อข้าจะมีปัญหาว่าเขาจะผ่อนต่อไปในอนาคตไม่ไหวก็มีคนจำนวนหนึ่งใหม่แต่เราก็ยังพยายามสื่อสารให้สมาชิกในสมาคมเราว่าให้ไปพยายามเจรจากับลูกค้าว่าเราไม่อยากริบเงินดาวอยากจะให้เขาไปโอนกรรมสิทธิ์แต่ว่าโอนก็หาวิธีอื่นให้เขาผ่อนปลนไปอย่างเช่นว่าอาจจะย้ายโครงการไปโครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จนะฮะอย่างเช่นว่าคอนเดิมโครงการนี้มันจะเสร็จภายในเดือนหน้าแล้วเขาไม่พร้อมที่จะโอนเราก็โยกเงินดาวที่เขาจะจ่ายเนี่ยไปที่โครงการอื่นของเราที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างก็คือมีเวลามากขึ้นที่จะไปตั้งเนื้อตั้งตัวมาคิดกันใหม่นะครับอีกอันนึงคือลดขนาดยูนิตหรือถ้าเขาซื้อมากกว่า1ยูนิตก็ยุบมาเหลือ1ยูนิตหรือถ้าซื้อขนาดใหญ่ก็ย่อลงมาให้เหลือขนาดเล็กให้เขาพอรับได้แล้วก็เจรจาหรือบางทีก็ถ้าไม่เอาอะไรเลยเราไม่อยากริบเราก็พักเงินดาวพักเงินดาวไว้ให้เขายกเลิกสัญญาไปแต่เราไม่ได้ริบเงินให้มี parking period เอาพักเอาไว้สัก6เดือนถึง1ปีหลังโควิด19แล้วค่อยมาคุยกันอย่างนี้ก็เป็นวิธีการที่จะออมชอผ่อนปลนผ่อนผันเพราะจริงผู้ประกอบการเองเนี่ยไม่ใช่ว่าจะขายง่ายนะช่วงเวลาอย่างนี้เราก็คิดว่าเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายอยู่ด้วยกันได้เราก็จะมีวิธีการหาวิธีทางออกอย่างนี้แต่เราก็ต้องยอมรับว่ายอดโอนกรรมสิทธิ์จะลดลงอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ซื้อไปให้เช่าเริ่มเห็นสัญญาณว่าตลาดเช่าคนต่างชาติที่จะมาเช่าเนี่ยมันลดลงนะอาจจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานเขาเลือกตัวกลับไปหรือเขาลดขนาดของการลงทุนในประเทศอะไรก็แล้วแต่เนี่ยยอดการเช่ามันลดลงอีกกลุ่มนึงก็คือคนต่างชาติที่ซื้อแล้วขนาดนี้กลับมาโอนไม่ได้เพราะว่าไม่สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยอย่างคนจีนเนี่ยตอนนี้เรามียอดตกค้างของคนจีนที่ยังไม่ได้โอนในประมาณสักไม่ต่ำนะแต่ตัวคนเนี่ยเหล่านี้มาโอนไม่ได้เพราะว่าเขาอยู่เมืองจีนแล้วยังเข้ามาเดินทางมาไม่ได้แล้วก็เขาก็ไม่กล้ามอบอำนาจส่วนใหญ่ลูกค้าจีนจะเป็นคอนโดมิเนียมมากกว่าบ้านเดี่ยวร้อยบ้านเดี่ยวเขาซื้อไม่ได้ตามกฎหมายเนี่ยคนต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ได้แต่ว่าตามพ.ร.บ.อาคารชุดเนี่ยนะอนุญาตให้คนต่างชาติซื้อคอนโดมิเนียมได้ถึง 49% ของพื้นที่ขายนะครับและตอนนี้คนจีนจำนวนหนึ่งก็ค้างโอนอยู่นะฮะในแนวโน้มยอดโอนปีนี้น่าจะลดลงใกล้ๆกับยอดขายใหม่ก็คือประมาณ 25% นะครับเราก็อาจจะเห็นตัวเลขการโอนกรรมสิทธิ์ปีนี้ดรอปลงมาจะอยู่ประมาณสัก600,000กว่าล้านแถวๆนี้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าถ้าอยู่ในตัวเลขนี้เราก็น่าจะยังพอใจอยู่เพราะว่ามันก็ไม่ได้ซุดลงไปมากเกินไปแล้วเราก็คิดว่าเราเข้าใจสถานการณ์นะครับ
ทุกคนก็ต้องพยายามปรับตัวนะเพื่อทำให้ตัวเองไม่มันจะมีปัญหา liquidity ตามมาบ้างแต่ว่าเราต้องบริหารเรื่อง liquidity ของเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าสรุปภาพรวมในปีนี้เนี่ยเราน่าจะพอมองเห็นภาพว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับค่ะค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะก็น่าจะเห็นภาพชัดนะคะว่าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ถ้าเราแบ่งเป็นในเรื่องของคอนโดมิเนียมเนี่ยผลกระทบน่าจะค่อนข้างหนักนะคะส่วนบ้านจัดสรรก็เป็นตัวเลขที่ผู้ประกอบการหลายๆรายนะคะได้ให้ข้อมูลมาว่าก็เป็นสิ่งที่น่าแปลกใจเหมือนกันโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์นะคะทุกปีสงกรานต์จะเงียบมากแต่ปีนี้เนี่ยจะเห็นลูกค้าเดินเข้ามาดูโครงการนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของบ้านจัดสรรตัวที่ยังไปได้เนี่ยน่าจะเป็นราคาในช่วงไหนคะก็ยังเป็นราคากลางตรงกลางอยู่ก็คือกับกลุ่มลูกค้ารายได้ปานกลางที่ผมพูดรายได้ปานกลางคือตั้งประมาณ 1.5 ล้านจนถึงประมาณ5ล้านบาทกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มพอร์ชั่นใหญ่สุดนะตอนนี้กลุ่ม 1.5 ล้านจนถึง5ล้านบาทเนี่ยคืออันนี้รวมตั้งแต่ทาวน์เฮาส์ไปจนถึงบ้านเดี่ยวนะครับทาวน์เฮาส์บ้านแฝดบ้านเดี่ยวนี่รวมกันอยู่ในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ลูกค้ามีกำลังซื้อมากที่สุดคือจำนวนผู้ซื้อเนี่ยมีมากที่สุดกลุ่มนี้จะครองตลาดอยู่ประมาณเกือบ 60% ของตลาดนะครับเกือบ 60% ของตลาดซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่พูดถึงเนี่ยกำลังแอคทีฟอยู่เนี่ยคือกลุ่มนี้กลุ่มที่เป็น lower end คือบอกว่าต่ำกว่าล้านห้าเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องการขอสินเชื่อธนาคารขณะนี้ธนาคารค่อนข้างเข้มงวดมากนะครับก็เรียกว่าเข้มงวดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมานะครับแล้วก็จะมีบางอาชีพที่ผู้ซื้อบังเอิญไปอยู่ในอาชีพนั้นๆเนี่ยธนาคารก็ไม่กล้าที่จะปล่อยสินเชื่อก็มีแล้วนะครับส่วนไอ้กลุ่มที่ราคาสูงกว่านั้นเนี่ยก็มีจำนวนหนึ่งที่ชะลอการตัดสินใจเพราะคนกลุ่มนี้ผมเข้าใจว่าขณะนี้เขายังไม่ได้มีปัญหาที่อยู่อาศัยมากนักคือเขายังอาจจะมีบ้านเดิมอยู่บ้านสำรองอาจจะมีที่อยู่อาศัยถ้าอาศัยอยู่ได้จำนวนหนึ่งแล้วก็อีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้จำนวนหนึ่งก็ไม่ได้ขอคือซื้อศพฉะนั้นก็ไม่ได้มีข้อจำกัดทางด้านสินเชื่ออะไรเพียงแต่ว่าชะลอการตัดสินใจอยู่บ้างนะครับค่ะดังนั้นก็นอกจากจะปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแล้วที่จะมามีผลกระทบกับกำลังซื้อตอนนี้นโยบายของธนาคารพาณิชย์หรือธนาคารรัฐที่จะให้สินเชื่อก็น่าจะมีผลกระทบด้วยนะคะจากที่รัฐบาลประกาศออกมาในเรื่องของการลดการผ่อนหรือว่าลดอัตราดอกเบี้ยอันนี้เห็นผลหรือยังคะคืออันนั้นสำหรับคนที่กู้ไปแล้วก็คือเป็น existing customer ของแบงก์นะฮะแต่ไม่ใช่เป็น new customer ฉะนั้น existing customer นี่คือคนที่ผ่อนมาแล้วนะฮะอันนั้นก็คือว่าเขาช่วยบ่อนแผ่นบ่อนผ่อนปลนแบ่งเบาภาระในการผ่อนชำระเขาลงไปบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องตอนนี้อาจจะleave without pay หรืออะไรเนี่ยนะฮะหรือบางคนก็อาชีพอิสระเนี่ยตอนนี้ขายของไม่ได้อะไรเงี้ยธนาคารก็ไปช่วยในกรณีนี้นะแต่คนสำหรับกู้ใหม่ที่จะซื้อบ้านกำลังจะโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยยังไม่ค่อยมีอะไรมาช่วยตรงนั้นแต่กลับเป็นว่าให้ความเข้มงวดมากขึ้นนะครับคือธนาคารเราก็ไม่ไปโทษเพราะว่าตอนนี้เขาก็ต้องตั้งการ์ดระวังตัวนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านี้อนาคตจะตกงานไหมจะมีรายได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับตอนนี้เราก็เข้าใจแต่ว่าทำอย่างไรให้มีความพอดีคือว่าเข้มงวดแต่ว่าอาจจะต้องดูอย่างสมเหตุสมผลนะครับแล้วบางทีเราผู้ประกอบการทางด้านอสังหาริมทรัพย์เองเราก็พยายามช่วยอยู่ก็คือว่าเราพยายามเบื้องต้นเร็วก่อนหน้าที่จะเกิดการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อรู้ตัวเพื่อทำให้ลูกค้ารู้ตัวและปรับตัวได้ทันนะครับค่ะดังนั้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรียกว่าสินค้าคงคลังนะคะ inventory ก็จะ liquidity ก็ต้องถือว่าค่อนข้างยากนะคะในการที่จะปล่อยของออกมาทราบว่าตอนนี้ผู้ประกอบการหลายๆรายเนี่ยก็มีโปรโมชั่นมีเขาเรียกว่าแคมเปญที่น่าดึงดูดมากๆเลยตรงนี้ไม่แน่ใจว่าพอจะแชร์ได้ไหมคะว่าเทรนด์มันเป็นอย่างนี้จะยาวไปแค่ไหนคะคือตราบใดที่
สภาพเศรษฐกิจมันยังไม่เอื้อให้กับให้คนมาซื้อเนี่ยนะครับผู้ประกอบการซึ่งเป็นคนขายของเนี่ยยังไงก็ต้องพยายามกระตุ้นตลาดนะก็จะมีแคมเปญออกมาแต่ที่เรากระตุ้นเนี่ยเรากระตุ้นในสิ่งที่เรามีของอยู่แล้วนะครับการเปิดโครงการใหม่เนี่ยเราจะชะลอการเปิดโครงการใหม่ไปฉะนั้นในอนาคตเนี่ยมันถึงจุดนึงมันจะจุดถึงจุดดุลยภาพที่ของกับดีมานด์มันซัพพลายกับดีมานด์มันจะมาเจอกันเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยแคมเปญพวกนี้มันก็จะผ่อนตัวลงนะครับแต่ขณะนี้ในเมื่อของมันยังคงเหลือแล้วก็บังเอิญมันมีผู้กู้แล้วของมันย้อนกลับมาของที่ขายไปแล้วเป็นแบ็คล็อกมันย้อนจากคำว่าแบ็คล็อกมาเป็นอินเวนทอรี่เนี่ยตรงเนี้ยเราจำเป็นจะต้องรีบขายออกไปมันก็เลยจะมีโปรโมชั่นแคมเปญซึ่งอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ซื้อนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วในหลายๆช่วงเวลาที่มีวิกฤตเนี่ยที่เราผ่านมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นปี40หรืออะไรเราก็จะเห็นว่าผู้ซื้อได้โอกาสแต่ผู้ซื้อที่มีความพร้อมจะได้เปรียบคือต้องพร้อมแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาซื้อได้เนี่ยก็จะได้โอกาสเนี่ยนะครับที่จะมีโอกาสได้ซื้อของที่ในคุ้มค่าราคาที่ไม่สูงแต่ว่าได้ของดีนะฮะก็อันนี้ก็เป็นก็ทางผู้ขายก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าเราก็กำลังยอม sacrifice ส่วนที่เราเป็น profit margin เนี่ยลดลงนะฮะเพื่อความเรียกว่า liquidity ส่วนหนึ่งก็จำเป็นต้องเอามาจากตรงนี้นะครับค่ะค่ะตอนนี้ถ้าคุยกับทุกอุตสาหกรรมนะคะสภาพคล่องเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะตอนนี้ผู้ประกอบการต้องกลับมาดูว่าเราจะต้องมีเงินสดในมือเอาไว้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีอะไรที่สามารถที่จะไปเทิร์นเป็นเงินสดเข้ามาเพื่อจะยืดให้เราได้ฝ่าฟันวิกฤตตรงนี้ไปได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องทำใช่ไหมคะซึ่งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องยอมรับว่าก็เป็นธุรกิจที่เข้ามาระดมทุนโดยใช้ตลาดตราสารหนี้ถือว่าค่อนข้างมากนะคะตอนนี้ก็มีการพูดคุยกันเยอะถึงเรื่องของตัวของตราสารหนี้ที่จะถึงกำหนดชำระของกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าคุณอาทิตย์มีความเห็นยังไงบ้างคะคือจริงๆก็เป็นแหล่งเงินแหล่งหนึ่งของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับเพราะว่าจริงๆเวลาที่ผ่านมาในประมาณสักช่วงสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าตลาดบอนด์มาร์เก็ตเนี่ยเราเติบโตค่อนข้างเยอะแล้วปรากฏว่าต้นทุนทางการเงินของบอนด์เนี่ยมันค่อนข้างต่ำกว่าการทำไฟนั้นทำการกู้โดยตรง direct project finance เนี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เลยจะมีผู้ประกอบการจำนวนมากพอสมควรเนี่ยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็เปลี่ยนแหล่งการขอสินเชื่อเนี่ยมาเป็นการออกบอนด์ออกคุณผู้ตรงเนี้ยผมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราทำมามากพอสมควรบางบริษัทเนี่ยผมว่าพอชั่นระหว่างส่วนของผู้โดยตรงกับธนาคารเนี่ยแทบจะลดลงมาเหลือต่ำกว่าอาจจะเหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของโททอลของซึ่งตรงเนี้ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สังเกตก็คือว่าพอตลาดบอนด์ค่อนข้างไปได้ดีเนี่ยมันก็จะมีการรีแลกซ์เรื่องของการไม่ต้องทำเลตติ้งบางหุ้นกู้เนี่ยผมว่าตรงนี้เราก็เห็นมาโดยตลอดเราก็กังวลมาโดยตลอดเหมือนกันเพราะว่าทางบริษัทที่ผมออกหุ้นกู้เองเนี่ยเรายังมองว่าการทำเลตติ้งการทำวิธีการที่เป็นมาตรฐานโลกนะฮะแล้วก็การให้ผลตอบแทนกับผู้ถือหุ้นกู้ในอัตราที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าปรากฏว่าตอนนี้มันมีตอนที่ผ่านมานี่มันมีว่าหุ้นกู้บางตัวมันไม่ต้องทำเลตติ้งไม่มีหลักประกันแล้วก็การให้ดอกเบี้ยที่มันให้ผลตอบแทนที่มันเกินกว่าปกติซึ่งอันนี้เราก็เฝ้าจับตามองแล้วก็กังวลมาโดยตลอดจริงๆก็อันนี้เราก็ไม่ค่อยเห็นด้วยว่าเราไม่ควรจะอนุญาตให้หุ้นกู้ออกมาอย่างชนิดที่แบบทุกรูปแบบนะฮะคือแบบมีไม่มีเลตติ้งก็ได้ให้ดอกเบี้ยที่ผิดปกติจากตลาดโดยเกินความจำเป็นไปเนี่ยก็ได้เนี่ยซึ่งอันเนี้ย
ผมคิดว่ามันบ่งบอกว่าถ้าคนที่ออกหุ้นกู้ในลักษณะอย่างนี้แสดงว่าเขาหาแหล่งเงินอย่างอื่นไม่ได้เสร็จแล้วเวลาถึงเวลาพอเขาหาแหล่งเงินอื่นไม่ได้เขาจะมาคืนถ้าเกิดเขามีปัญหาเรื่องการขายหรือการโอนกรรมสิทธิ์ถ้าอย่างอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาจะเอาเงินจะมาคืนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการโลโอเวอร์ก็คือว่าออกหุ้นกู้ใหม่ล็อตใหม่มาแต่ถ้าตลาดหุ้นกู้มันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เขาคิดผมว่าปัญหาตามมาก็คือเขาจะไม่มีอะไรมาคืนมันก็จะเกิดการดีฟอลต์ปัญหาตรงเนี้ยเรากังวลมาโดยตลอดแต่ว่าเนื่องจากว่าเราก็ไม่รู้จะไปทำยังไงนะครับก็ต้องเรียนว่าตอนเนี้ยสภาพเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องบอกว่าทางด้านธุรกิจliquidity เนี่ยการแปลงไอตัว inventory ไปเป็นเงินเพื่อมาคืนเนี่ยมันไม่ได้ทำกันง่ายๆมากเกินไปอันที่จะไปเล่นขายเหมือน force sale ให้มันเอาเงินกลับมาคืนภาระผูกพันเนี่ยผมว่าก็เป็นปัญหาอันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าบริษัทที่ดีๆเนี่ยทำเนี่ยเวลาออกหุ้นกู้เนี่ยเขาจะต้องเตรียมทำ projection ไว้ในอนาคตว่าเขาจะมี cash inflow มาพอที่จะมาคืนหนี้ยังไงนะครับอย่างยกตัวอย่างบริษัทผมเนี่ยเรียกว่าปีนี้เรามีหุ้นกู้ต้องครบกำหนดเนี่ยเราได้เตรียม cash flow ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้เราก็ไม่ได้บอกว่าเราดีกว่าคนอื่นยังไงนะแต่ว่าสิ่งที่ควรจะทำของแต่ละบริษัทก็คือว่าเมื่อเราสร้างภาระผูกพันเราต้องพยายามหาวิธีที่เป็นวิธีคอนเซอร์เวทีฟที่สุดในการจะมาคืนหนี้ตรงนั้นๆเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไปคิดเอาเองว่าเดี๋ยวมันจะโลโอเวอร์เองเราไปออกหุ้นกู้ล็อตใหม่มาคืนล็อตเก่าอะไรเงี้ยพอเวลามันออกไม่ได้มันก็จะมีปัญหานะครับค่ะอันนี้คงค่ะแน่นะค่ะแต่จะมากจะน้อยค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนก็จับตาดูนะคะเพราะว่ารัฐบาลเองหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะนี่ต้องขอบคุณทางภาครัฐที่ลุกขึ้นมาดำเนินนโยบายที่จะช่วยในเรื่องของให้คล้ายๆมีแบ็กสต็อปให้นะคะถ้าเกิดเหตุการณ์ default ในตราสารหนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวนะคะเกี่ยวกับเรื่องเสถียรภาพทางการเงินของประเทศนะคะถ้าเกิดดูพระราชกำหนดที่ออกมาเมื่อวันศุกร์ในเรื่องของการสร้างความ stabilization ของ bond debenture เนี่ยนะคะคุณอาทิตย์คิดว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะผมคิดว่าช่วยได้มากนะครับจริงๆแล้วอันนี้ก็ต้องบอกว่ารัฐบาลถึงแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไงก็ตามเนี่ยแต่ผมมองว่ารัฐบาลมาได้ถูกแล้วนะคือถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยผมคิดว่าตลาดหุ้นมันจะคราชมันจะไหลแล้วก็คนที่ถือสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยก็ได้รับผลกระทบแน่นอนนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยก็จะเติบโตยากจะออกมายากขึ้นแต่ว่าการที่รัฐบาลเข้ามาเนี่ยก็มีความจำเป็นแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลทำขณะนี้ก็ต้องไปดูว่าตอนที่เขาทำอ่ะมันเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าคือออกหุ้นกู้เพื่อมาคืนหุ้นคือต้องมาให้สำหรับซื้อมาหุ้นกู้ล็อตใหม่เพื่อไปคืนหุ้นกู้เก่าแล้วหุ้นกู้ล็อตใหม่เนี่ยก็ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนดเอาไว้ซึ่งอันเนี้ยผมคิดว่าทำให้คนที่คิดว่าจะเอาเงินรัฐบาลมาคืนงูหนี้ของตัวเองเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายคือมันจะต้องมีคุณสมบัติที่ถูกต้องแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมเชื่อว่าตัวเงื่อนไขต่างๆพวกนี้มันก็จะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติคือต้องมีเรตติ้งจริงๆในอนาคตเนี่ยหุ้นกู้ทุกอันเนี่ยมันควรจะต้องทำเรตติ้งต้องมีเรตติ้งค่ะนะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปรัฐบาลคงไม่ไปอุ้มของที่ไม่ค่อยดีแต่จริงๆแล้วของที่ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการปรับโครงสร้างคือพูดบอนด์โฮลเดอร์ที่จะเป็นสถาบันหรือตัวบุคคลก็ตามก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้นะอันส่วนที่รัฐบาลเข้าไปอุ้มไม่ได้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการแต่คนที่จะต้องทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วรู้ตัวดีว่าเราคงจะมีปัญหาเรื่องการคืนหนี้แน่นอนแล้วเนี่ยคนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้แต่เนิ่นๆดีกว่าจะไปดีฟอลต์แล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็ทำอะไรไม่ได้นะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบไปต่อธุรกิจไปในอนาคตด้วยซ้ำไปและตอนนี้ก็เป็นเรื่องของการ
พูดง่ายๆว่าทุกคนก็ต้องดูแลตัวเองก็เหมือนที่เราดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเราธุรกิจเนี่ยผมว่าถ้าเรารู้ตัวล่วงหน้าว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมว่าเราต้องรีบวางแผนและดูแลตัวเองด้วยนะครับค่ะแต่รอบนี้สิ่งที่ยากคือมันไม่รู้ตัวล่วงหน้าแล้วก็ค่อนข้างหนักด้วยนะคะเพราะว่าต่อให้บริษัทเท่าที่ทางสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยเราได้พูดคุยกับผู้ประกอบการหลายๆภาคส่วนนะคะก็ระบบบริหารความเสี่ยงหรือว่าการดูอะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันแทบจะไม่มีบริษัทไหนเลยที่มาพูดถึงเรื่องโรคระบาดนะคะแล้วก็ตอนนี้มันไม่ใช่เกิดเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งมันเกิดทั่วโลกนะคะแล้วก็อันนี้ก็กลับมาถึงคำที่เราคุยกันมาโดยตลอดนะคะเรื่องของ globalization นะคะตอนนี้ก็อาจจะต้องกลับมาดูใน localization นะคะว่า supply chain เราต่างๆเนี่ยอาจจะต้องมาพึ่งในภูมิภาคนี้มากขึ้นนะคะตะกี้คุณอาทิตย์พูดถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้อันนี้ก็ในฐานะที่เป็นรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่คณะบัญชีก็คงผ่านวิกฤตเศรษฐกิจเมื่อปี2540นะคะหรือวิกฤตที่ผ่านมาแล้วก็คุณอาทิตย์เองก็อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีความอ่อนไหวกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจนะคะรอบนี้กับ2540นี่อันไหนหนักกว่ากันคะจริงๆแล้วถ้ามองในมุมของธุรกิจเนี่ยถือว่ารอบนี้เบากว่าปี40แต่ถ้ามองในมุมของประชาชนทั่วไปเนี่ยรอบนี้หนักกว่าปี40เพราะว่ามันกลับฟากกันเพราะว่าตอนปี40เนี่ยปัญหามันเกิดขึ้นจากภาคธุรกิจแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินสร้างทางการเงินของทั้งธุรกิจและสถาบันการเงินอ่อนแอลงนะครับอ่อนแอลงแต่ปีนี้มันไม่ได้เกิดจากภาคธุรกิจมันเกิดจากเชื้อโรคแล้วมันไปกระทบในสภาพของเศรษฐกิจแล้วก็ตัวการอยู่อาศัยการเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยมันไปกระทบประชาชนแต่ตอนปี40เนี่ยประชาชนได้รับผลกระทบน้อยถ้าเทียบกับธุรกิจแล้วเนี่ยกระทบน้อยฉะนั้นถ้าเรามองมุมของประชาชนเนี่ยถือว่าปีนี้หนักกว่าครั้งนี้หนักกว่าแต่ถ้ามองของมุมมองของภาคผู้ประกอบการผมว่าผู้ประกอบการปีนี้ถ้าเทียบกับปี40ปี40หนักกว่านะครับแต่ถ้าผมถามว่าเราอยากให้มีทั้งสองอย่างไหมไม่มีไม่อยากให้มีแต่ว่าถ้าเราเลือกถามว่าตอนนี้ถ้าเราอยู่ในภาวะอย่างนี้ถามว่าตัวเราเองเนี่ยตอนนี้สถานการณ์ของภาคธุรกิจกับภาคสถาบันการเงินเนี่ยเรายังไม่ได้อ่อนแอคือเรายังมีเงินอยู่ในกระเป๋าแต่เพียงแต่เราไม่มีรายได้เข้ามาใหม่เท่าที่ควรแต่ถ้าถามว่าเทียบกับปีตอนปี40เนี่ยมันไปทำลายเงินในกระเป๋าเราหมดเลยนะฮะเราไปสร้างหนี้เกินกว่าความรับผิดชอบที่เราจะทำได้เรามี exposure ทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเรามีความเสี่ยงนะครับสถาบันการเงินเองก็ได้รับผลกระทบจากลูกหนี้นะฮะจนสถาบันเงินก็อยู่ไม่ได้แต่ปีนี้ครั้งนี้สถาบันการเงินแข็งแรงมากนะฮะมีสถานะทางการเงินมีสภาพคล่องสูงนะครับภาคธุรกิจสถานะทางการเงินก็ไม่ได้อ่อนแอแต่เพียงที่เราอึดอัดเพราะว่าการทำธุรกิจแล้วการรายได้ใหม่เราดูท่าทางซึ่งในอนาคตมันก็ไปกระทบสถานะทางการเงินไหมก็อาจจะกระทบแต่ถ้าเทียบแล้วตอนนู้นมันเหมือนว่าเราอยู่ในภาวะที่ภาคธุรกิจเนี่ยเราอยู่ในภาวะที่ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็คือว่าเราตกอยู่ในเงื้อมือของใครก็ไม่รู้ที่สามารถมาจะคุบได้จะมาแบ่งชิ้นเป็นแบ่งส่วนเราแยกเป็นคอนอพาร์ททุกอย่างของเราก็ได้นะหรือปรับโครงสร้างหนี้แล้วเจ้าหนี้ไม่เห็นด้วยก็ได้แต่ว่าครั้งนี้เรายังไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนประชาชนทั่วไปต่างหากที่อยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างเดือดร้อนนะครับส่วนเนี้ยผมว่าถ้าเทียบแล้วธุรกิจปีนี้เราอึดอัดแต่เราไม่ได้เสียหายรุนแรงถึงตัวเราเองเงินในกระเป๋าเรายังพอมีนะครับอันนี้ก็เลยเปรียบเทียบให้ฟังแต่ว่าแล้วทางออกมีไหมถ้าสถานการณ์ทางด้านสังคมหรือทางด้านสาธารณสุขมันดีขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจมันตามแน่นอนเศรษฐกิจพร้อมที่จะเดินหน้าอยู่แล้วในปีในถ้าหลังโควิดนะแต่ตอนปี40เนี่ยเราเหมือนคนหมดแรงนะครับก็คือว่าตอนฟื้นตัวเนี่ยฟื้นตัวยากแต่ตอนนี้จริงๆเราอ่ะ
เราอยากจะอั้นเราอั้นเราอยากจะออกไปวิ่งแล้วแต่เขาไม่ให้เราออกไปวิ่งเท่านั้นเองนะตอนนี้ก็มีหลายธุรกิจไปขอร้องรัฐบาลให้รีแลกซ์เริ่มให้รีแลกซ์นะฮะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะรัฐบาลจะว่ายังไงนะแต่ว่าถามว่าวันนั้นเนี่ยรัฐบาลปล่อยให้วิ่งอ่ะตอนปี40เราก็วิ่งไม่ได้เพราะว่าเรากระปกกระเปี้ยเราไม่มีเป็นหนี้เขาเต็มไปหมดเลยนะครับฉะนั้นเทียบแล้วของเยอะปีนี้อย่าใจมากผมว่าดีกว่าปี40เยอะสำหรับภาคธุรกิจนะอย่าไปกังวลว่าเราจะทำยังไงพนักงานในองค์กรก็เหมือนกันผมคิดว่าอย่าไปกังวลมากพอถ้าเศรษฐกิจมันจะฟื้นเนี่ยหลังโควิดหายไปหมดไม่มีคนติดเชื้อแล้วเนี่ยผมว่าเศรษฐกิจมันจะเดินหน้าเองแล้วเราอย่าไปหวังมากเราอย่าไปหวังว่าท่องเที่ยวจะกลับมาทันทีส่งออกจะเป็นบวกทันทีเราลองมาฟื้นฟูการคอนซูมเป็นโดเมสติกคอนซัมชันเราก่อนได้ไหมเรามาดูเรื่องของdomestic investment ก่อนได้ไหมลงทุนภายในประเทศกันก่อนได้ไหมนะครับเราอย่าเพิ่งไปหวังว่าใครจะมาลงทุนกับเราเพราะว่ามันเป็นการยากที่จะให้ประเทศที่เขายังมีปัญหาของเราเองอยู่จะมาซื้อของจะมาลงทุนในประเทศอื่นเนี่ยผมว่าเราอาจจะคิดไกลไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่เสียหายถ้าเราจะพยายามนะแต่ถ้าเทียบแล้วว่าถ้าเราจะลงทุนของเราเองเราพยายามมาฟื้นการบริโภคภายในประเทศของเราเองนะครับรัฐบาลลงทุนนำหน้าเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนภายในประเทศเนี่ยผมก็เป็นสิ่งที่ดีน่าจะทำค่ะค่ะแต่รอบนี้เราก็เห็นนะคะว่าประเทศเราก็ถือว่าอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยนะคะในเรื่องของระบบสาธารณสุขนะคะแล้วก็เป็นที่กล่าวขานกันนะคะว่าเราดูแลในเรื่องของการระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้อย่างดีทั้งนี้ก็ตามเนี่ยหลายประเทศนะคะหรือก็ภาคธุรกิจเองหรือแม้กระทั่งประชาชนก็กังวลในเรื่องของเราเห็นบางประเทศนะคะที่พอผ่อนคลายหยุดล็อกดาวน์แล้วคนก็กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วผลมันก็ตามมาก็คือมีตัวเลขของคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอันนี้ในสภาหอการค้าหรือภาคธุรกิจคุยกันกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนคะคือเราก็กังวลนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าในระบบองค์กรเนี่ยในระบบองค์กรเนี่ยจริงๆมันก็มีความคิดหลากหลายแล้วก็จริงๆแล้วก็เราอยู่ในองค์ธุรกิจฉะนั้นทุกคนอยากจะอย่างที่ผมบอกอยากจะออกไปวิ่งแล้วนะครับนะบางครั้งเนี่ยเราก็คือเราจะเป็นองค์กรที่ไม่สนับสนุนนักธุรกิจมันทำไม่ได้นะครับแต่การสนับสนุนนักธุรกิจออกไปรีบขนขวายออกไปเนี่ยมันจะต้องมีมาตรการป้องกันและระวังซึ่งการทำในนี้สภาหอการค้าเนี่ยนะได้รับการแต่งตั้งโดยท่านประธานสภาหอการค้าเนี่ยนะประธานกลินเนี่ยสารสินเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งเป็นหัวหน้าทีมทางด้านการฟื้นตัวของbusiness ของที่ภาครัฐแต่งตั้งเราก็ได้จัดเกรดของพื้นที่เสี่ยงออกเป็น4ประเภทอยู่แล้วนะครับว่าจะมีพื้นที่เสี่ยงอะไรบ้างคือประเภทที่มีความเสี่ยงสูงก็คือประเภทที่ยังมีการติดเชื้อแล้วก็มีการยังไม่หายนะฮะคือมีการเพิ่มเติมของคนติดเชื้อเพิ่มเข้ามาใหม่เนี่ยเยอะเนี่ยอันนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับอันนี้พูดถึงในแง่ของarea base นะฮะแต่พอพูดถึงเรื่องของเซกเตอร์เบสก็คือธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงที่แบบว่าคนเข้ามาใช้บริการแล้วอาจจะติดเชื้อได้นะครับเราก็จะมีการแยกว่าธุรกิจประเภทเอนเตอร์เทนเมนต์ธุรกิจอะไรเนี่ยคือมันพวกนี้บางทีมันแยกพอ4แคททิกอรีแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพเลยว่าถ้าเราจะเริ่มรีแลกซ์เนี่ยเราจะไปเริ่มจากตัวที่มันมีความเสี่ยงน้อยที่สุดก่อนแล้วเราก็จะมีมาตรการไปรองรับตรงนั้นว่าคนมาใช้บริการไม่ใช่ว่ามายังไงก็ได้ตามใจชอบเหมือนเดิมเราก็จะมีมาตรการเหมือนที่เราทำอยู่ขนาดนี้นะครับคือว่าต้องมีการล็อกจำนวนคนเข้าไปใช้บริการอย่างเช่นร้านตัดผมร้านที่กำลังสวยๆเข้าได้ยังไงต้องไม่มีคนเข้าไปรอคิวข้างในต้องมีการบริการห่างกันยังไงนะครับสิ่งเหล่านี้มันมีรายละเอียดของการรองรับอยู่แต่ว่าถามว่าถ้าเราบอกว่าเฮ้ยรอให้มันจบก่อนแล้วค่อยไปเริ่มเนี่ยผมว่าจะมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยแต่ให้บอกว่า
ให้ออกไปเต็มที่เลยก็มีหลายคนไม่เห็นด้วยตอนนี้ก็เลยพยายามเดินสายกลางเดินพอดีนะแต่ว่าเราก็ต้องเฝ้าระวังว่าการปล่อยไปทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยมันมีผลกลับมายังไงแต่ว่าผมคิดว่ามันดีกว่าที่จะไม่มีตัวเทสเลยคือทดลองออกไปทีละนิดทีละดูผลว่ามันเป็นยังไงแล้วค่อยมาดูว่าเราจะเพิ่มรีแลกซ์เพิ่มไหมหรือจะยังไงต่อไปนะตรงเนี้ยผมว่าน่าจะดีกว่าแต่ว่าถ้าเราขังตัวเราเองเอาไว้แล้วปรากฏว่าสุดท้ายธุรกิจมันตายตอนนี้จะมีนายจ้างบางคนที่ไม่สามารถจ่ายเงินได้อีกแล้วเนี่ยจำนวนมากเดียวแล้วเขาก็ร้องเรียนมาในองค์กรที่เราต้องดูแลเนี่ยว่าเราเป็นตัวแทนขององค์กรทางด้านภาคธุรกิจเราก็ต้องพยายามหาทางช่วยเขานะครับตอนแรกก็ช่วยในแง่ของการไปเจรจาให้รัฐไปผ่อนปลนให้เขาสามารถได้รับเงินประกันสังคมการได้คืนเงินประกันสังคมการได้ชดเชยอะไรเนี่ยมันคุยไปแล้วจนจบไปฮะแต่ตอนนี้มันแค่นั้นมันไม่พอเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีรายได้เข้ามาแล้วแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่เรากำลังทำขนาดนี้ก็มันไม่ใช่เป็นอะไรที่สุดโต่งมากนะก็ลองดูดีกว่าบางประเทศที่ปล่อยเสรีเลยออกมาเดินเป็นปกติไปอะไรแล้วไม่ใส่แมสอะไรเดินเป็นปกติอันนั้นมันก็เห็นผลออกมาแล้วว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับค่ะค่ะก็คิดว่าเหมือนที่คุณทิพย์พูดในช่วงแรกนะคะเรื่องของการสร้าง awareness ให้คนได้รับรู้นะคะว่าการติดเชื้อไวรัสเนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างนะคะแล้วก็เรามีวิธีป้องกันยังไงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะคิดว่าผู้ประกอบการทุกเซกเตอร์ก็อยากจะกลับมาให้เป็นปกติเหมือนที่คุณอาทิตย์เคยพูดเอาไว้นะคะว่าปี40เนี่ยเราเหมือนน่าจะคนป่วยที่อยู่ใน ICU นะคะแล้วไม่มีหมอมาแม้กระทั่งมาดูเลยแต่ตอนนี้เราไม่ใช่นะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันไม่อยู่ในการควบคุมของเรานะคะมันเป็นเรื่องของโรคระบาดแล้วก็ภาคธุรกิจเองก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะคะถ้าดูอัตราในเรื่องของ DA ratio อะไรต่างๆเราก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ถือว่าสูงนะคะในการดำเนินธุรกิจถ้าย้อนกลับมาตอนนี้เราพูดกันเยอะนะคะเรื่องของ new normal นะคะตอนนี้ new normal ทุกเรื่องเลยนะคะการใช้ชีวิตนะคะการเรียนอย่างเราเนี่ยเมื่อก่อนเราเจอกันตัวต่อตัวนะคะอาจจะไปหาคุณอาทิตย์หรือคุณประทีปที่สุภาลัยนะคะ อยากออกไปเยี่ยมไปนั่งคุยกันตอนนี้เราก็มาคุยกันผ่านทางด้านของสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะถ้าให้มองว่าในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหรือการประกอบธุรกิจเนี่ยในฐานะที่เป็นนักธุรกิจเนี่ย new normal ตอนนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรที่เราต้องรีบเราพูดถึงการเสริมทัพของพนักงานต้องรีสกิลคนนะคะต้องเปลี่ยน mindset คนในการทำงานเปลี่ยน mindset ในการทำธุรกิจมีเรื่องไหนที่อยากจะแชร์บ้างคะคือถ้าดู new normal ของอสังหาทรัพย์เนี่ยเราต้องเข้าใจว่าตอนนี้ดูแล้วอาจจะมีผลจากวิกฤตโควิด-19 เนี่ยแล้วมันจะไปสะท้อนกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในอนาคตนะคือแนวโน้มของผู้บริโภคทางด้านอสังหาทรัพย์ในการซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยพฤติกรรมเขาอาจจะเปลี่ยนไปอาจจะมีคนจำนวนหนึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ได้มาทำงานที่ออฟฟิศแล้วก็ทำงานที่บ้านฉะนั้นเราต้องกลับไปพิจารณาในเรื่องของการออกแบบฟังก์ชันการใช้ประโยชน์ของบ้านเนี่ยมันจะต้องเป็นคอมบิเนชันระหว่างที่อยู่อาศัยแล้วก็มีบางส่วนที่ต้องเอื้อต่อการทำงานนะครับแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของขนาดของที่อยู่อาศัยนะครับเดิมเรามีเอาไว้อยู่อาศัยจริงๆสำหรับคนที่รายได้น้อยรายได้ปานกลางเนี่ยเขาเซนซิทีฟกับราคาเดิมเราดีไซน์เนี่ยมันก็คือเป็น affordable price affordable house เนี่ยนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันอาจจะต้องมาดูแล้วว่าทำอย่างไรให้อยู่ในงบประมาณเดิมแต่เราจะต้องส่วนต่างๆเข้าไปให้รองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมเขาได้นะครับก็เรื่องของที่ผมพูดไปฟังก์ชันเรื่องของขนาดแล้วก็มาเรื่องของโลเคชันตอนนี้เหตุการณ์มันเปลี่ยนคนได้เลยถ้าอย่างนี้คนไม่จำเป็นต้องมาทำงานในใจกลางเมืองเขาก็ไม่ต้องรีบมาทำงานอะไรเขาก็อยู่ตรงไหนก็ได้ใช่ไหมตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่า
จริงๆแล้วทำเลโนดของการอยู่อาศัยมันอาจจะกระจายตัวมันอาจจะไม่จำเป็นคือตราบใดที่มีรถไฟฟ้าหรือมีอะไรระบบขนส่งมวลชนไปถึงเนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นได้แล้วเขาไม่เห็นจะต้องมาทำงานเช้าไปเย็นกลับใช่ไหมก็จะมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยสามารถอยู่ทำเลไหนก็ได้นะครับตรงนี้ก็ทำให้พื้นที่อสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็น new normal อย่างนึงอีกอย่างนึงคือระบบ IT สมัยก่อนคนเอาแวร์คือใช้เพื่อการบันเทิงใช้ส่วนตัวใช้เพื่อการทำงานเออหลังเราจะต้องคือปัจจุบันนี้บางคนยังไม่ได้มีการมองว่าอีกหน่อยเนี่ยทุกบ้านจะต้องมี Wi-Fi นะทุกบ้านจะต้องมีการคอนเน็กต์กับคนอื่นนะครับเราไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้เท่าที่ควรฉะนั้นการออกแบบของที่อยู่อาศัยในอนาคตเนี่ยจะให้ความสำคัญเรื่อง IT เรื่อง connectivity มากขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเดิมเรามีเรื่องเทรนด์ของ IoT เนี่ย Internet of Things เนี่ยมันมีเทรนด์มาแล้วแต่เรายังไม่ได้ให้เต็มที่เราให้แค่ว่าเออเปิดปิดไฟนะครับระบบ securityแต่เรายังไม่ได้ให้ฟังก์ชันอื่นของ IoT ตอนนี้เราต้องมามองแล้วว่าฟังก์ชันอื่นของ IoT เนี่ยมันน่าจะมาเติมเต็มชีวิตประจำวันเขาได้แค่ไหนนะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เราจะต้องเข้ามาพิจารณาเพิ่มขึ้นในการอยู่อาศัยนี่เป็น new normal อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือแนวโน้มขนาดหรือความจำเป็นหรือ supply ของ office building อาจจะลดลงนะครับคือหรือแล้วก็รีเทลด้วยที่คนบอกว่า mixed usemีอยู่พักหนึ่งประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเทรนด์ของ mixed use เข้ามาคืออยู่อยู่อาศัยด้วยผสมกับรีเทลหรือบางทีก็เป็นออฟฟิศผสมรีเทลหรือบางที3อย่างมารวมกันเลยเนี่ยเป็น mixed use เนี่ยตอนนี้เริ่มไม่จำเป็นแล้วเพราะว่าในเมื่อมันไม่จำเป็นต้องมาอยู่ด้วยกันแล้วรีเทลเนี่ยก็ถูกแปรสภาพเพราะว่าคนซื้อออนไลน์มากขึ้นตอนนี้เท่ากับมีการเป็นการเทรนคนให้ซื้อผ่านระบบออนไลน์เพราะออกมาซื้อของไม่ได้นะครับนั่นแนวโน้มในอนาคตแล้วไอ้ดีเทลต่างๆโผล่ใหม่หลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เราก็ตั้งข้อสังเกตนะอีกการนึงคือดิจิก็จะมี business transformation ที่ว่าสมัยก่อนเราต้องโฆษณาผ่านสื่อเป็นมีบิลบอร์ดมีจัดอีเวนต์มีอะไรต่างๆที่เป็นคอมบิเนชันของการทำการตลาดมามองอย่างนี้เอ๊ะตอนนี้คนมาซื้อบ้านทำไมยังซื้ออยู่ทั้งๆที่ออกมาจากบ้านไม่ค่อยได้เขาศึกษาข้อมูลจากในอินเทอร์เน็ตมากขึ้นจากเดิมเขาไม่ส่วนหนึ่งดูอินเทอร์เน็ตอีกส่วนหนึ่งอยากจะมาดูของจริงตอนนี้การที่เราจะทำพรีเซนเทชันการกลับไปรีไวซ์เว็บไซต์หรือการที่จะทำให้เกิด two way communication เนี่ยมันอาจจะจำเป็นต้องมาทำเรื่องดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งมากขึ้นสำหรับอสังหาริมทรัพย์แล้วผมว่าธุรกิจอื่นก็ต้องทำเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่ามันก็จะเป็น new normal ของอสังหาริมทรัพย์ด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งเหล่านี้เรามองว่ามองไปในอนาคตแล้วก็การทำ urbanization เดิมเราคิดว่าคนจะย้ายจากชนบทเข้ามาหาเมืองเยอะค่ะก็คงโทษนะครับก็คงจะไม่ใช่ความเร่งรีบแหละคือตอนนี้ urbanization ในสมัยก่อนเรามองว่าชนบทพื้นที่ชนบทจะน้อยลงพื้นที่เมืองจะมากขึ้นทำไปทำมาตอนนี้คนเริ่มมีความคิดแล้วว่าตอนเวลามีโควิด19เนี่ยคนจำนวนหนึ่งหนีจากเมืองไปสู่ชนบททำไมถึงต้องหนีจากเมืองไปอยู่ชนบทไอ้คนหนึ่งจำนวนหนึ่งก็มองว่าค่าครองชีพในเมืองมันแพงเวลาไม่มีรายได้ต้องกลับไปอยู่ชนบทดีกว่าไหมเรื่องที่สองก็กลัวเรื่องโรคระบาดในเมืองมันระบาดมากกว่าชนบทนะครับฉะนั้นเทรนด์เรื่อง urbanization อาจจะต้องเอามาทบทวนว่าไงให้คนชนบทเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองโดยไม่จำเป็นต้องอพยพไม่ต้องมี migration เข้ามาอยู่ในเมืองทำอย่างไรสิ่งเหล่านี้ถึงจะเกิดขึ้นได้ซึ่งอันนี้ผมก็เป็นภาพใหญ่ที่มันไปกระทบการวางแผนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภาพใหญ่เลยนะครับแล้วก็เลยอาจจะมองในมุมมองนี้นะฮะเรื่องนิวนอร์มอลค่ะต้องขอบพระคุณมากเลยคิดว่าน่าจะเห็นภาพนะคะนิวนอร์มอลอันนี้เนี่ยคงไม่ใช่เฉพาะธุรกิจอสังหาเท่านั้นนะคะน่าจะกระทบไปกับหลายๆธุรกิจเลยนะคะเพราะว่า
หลักเลยเนี่ยคือคนที่เปลี่ยนคือผู้บริโภคนะคะหรือลูกค้าได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปแล้วนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเพราะว่าข้อสังเกตอันนึงตอนนี้ที่เห็นคนอยู่บ้านกัน work from home เนี่ยทำกับข้าวกันเก่งเหลือเกินโชว์กันว่าวันนี้ทำกับข้าววันโน้ตอันนี้ดังนั้นคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่คนต้องการซื้อบ้านน่าจะเป็นครัวนะคะก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่รู้สึกเวลาอยู่บ้านมีเวลามากขึ้นก็อยากจะมาทำกับข้าวนะคะกินกันเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะจะเห็นเลยว่าตอนนี้คนก็เริ่มรู้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเรายังสามารถตัดรายจ่ายในหลายๆเรื่องนะคะที่อาจจะไม่จำเป็นนะคะแต่ก็ยังไงก็ตามเราต้องช่วยกันนะคะเศรษฐกิจมันต้องเดินหน้าต่อไปได้ก่อนที่เราจะจบนะคะตอนแรกคิดว่าเราจะไม่จะเนื้อหาจะไม่ครอบคลุมชั่วโมงนึงนี่จะครบชั่วโมงแล้วนะคะยังคุยไม่จบเลยไหนๆก็วันนี้คุณอาทิตย์มาแล้วนะคะมาพูดคุยกับเราในช่วงของ CEO Talk ถ้าไม่คุยเรื่องสุภาลัยก็คงจะเสียดายโอกาสนะคะสุภาลัยตอนนี้โครงการเราเดินหน้าหรือว่ามีการชะลอยังไงบ้างคะแล้วก็การขยายออกไปในกรุงเทพในต่างจังหวัดสัดส่วนเป็นยังไงบ้างคะครับก็ทางสุภาลัยเองก็เราก็ทำทั้งสองอย่างนะก็คือว่าเราเน้นเรื่องการเดินหน้าแต่ว่าเราจะเดินหน้าในโครงการที่เราซื้อที่ดินมาแล้วแล้วเราเตรียมโครงการไปแล้วนะครับอันนั้นคือเราหยุดไม่ได้แต่นี่ที่ว่าเนี่ยก็คือเดินหน้าในส่วนของบ้านจัดสรรเนี่ยที่เราทำเนี่ยมากขึ้นนะครับส่วนคอนโดมิเนียมเนี่ยเราซื้อที่ดินมาแล้วเตรียมโครงการไว้แล้วอันไหนที่ยังไม่ได้ไปทำอะไรเนี่ยเราก็ชะลอตัวลงนิดหน่อยนะครับแต่ว่าอันไหนที่เราเดินหน้าไปแล้วเราต้องสร้างให้จบซึ่งอันสิ่งหนึ่งที่เราจะฝากไว้ก็คือว่าปลายก็ต้องทำเหมือนกันก็คือว่าเราอย่าไปชะลอจนไปกระทบต่อลูกค้านะครับอะไรที่เป็นความรับผิดชอบของเราที่เราขายไปแล้วเนี่ยเราชะลอไม่ได้นะครับแล้วก็เราอย่าไปกระทบผู้รับเหมากับซัพพลายเออร์เพราะว่าถ้าเกิดโควิดมันหายไปแล้วมันไม่มีแล้วเนี่ยถ้าเราไปทำให้เขาไม่ไว้วางใจเราวันดีคืนดีเราตัดเขาทิ้งแล้ววันดีคืนดีเราไม่ไปจ่ายเงินเขาเนี่ยผมคิดว่าเวลาพอโควิดผ่านไปเนี่ยเขาจะไม่มาเชื่อเราแล้วสิ่งเหล่านี้เราต้องเดินหน้าต่อคือเราไม่ไปทิ้งผู้รับเหมาเราไม่ต้องไปเราต้องไม่ทิ้งซัพพลายเออร์พนักงานนะแล้วเราก็ต้องไม่ทิ้งลูกค้านะครับดังนั้นตอนนี้ขณะนี้ที่เราทำอยู่นี่คือว่าเราเดินหน้าไปในโครงการเรามีอยู่ประมาณ112โครงการโดยประมาณนะครับเรากระจายตัวอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดในกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเรามีจำนวนโครงการทั้งสิ้นเนี่ยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณ70โครงการนะฮะส่วนที่เหลือนะส่วนที่เหลือก็อยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่ประมาณสัก40กว่าองค์การนะครับเราก็ใน40กว่าองค์การในต่างจังหวัดที่อยู่ประมาณ13 14จังหวัดนะครับไม่นับกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วต้องบอกว่าในต่างจังหวัดเนี่ยเราส่วนใหญ่เราก็คือใช้พนักงานท้องถิ่นนะฮะฉะนั้นเราก็ว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่แต่ละผู้ประกอบการควรจะต้องทำก็คือว่าเรายังรักษาพนักงานแล้วทำให้กำลังซื้อในท้องถิ่นไม่ได้รับผลกระทบเราต้องไปกระทำอยู่นะฮะแล้วก็มีอะไรที่เราช่วยได้เราจะช่วยในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยเราอะไรที่เราสามารถยื่นมือไปช่วยได้เราจะช่วยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสะท้อนกลับมาตอนเวลากลับมาเป็นปกติเนี่ยผมว่าแต่ละบริษัทก็ควรจะต้องทำสิ่งเหล่านี้คือมันเป็นเหมือน CSR แต่เป็น CSR ที่โดยธรรมชาติดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งแต่ถามว่าตอนนี้โครงการสุภาลัยเราไม่ได้มีเฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลต่างจังหวัดเท่านั้นเราไปต่างประเทศด้วยนะตอนนี้เราทำโครงการอยู่ที่ออสเตรเลียใน3เมืองใหญ่ก็คือเมลเบิร์นเพิร์ธแล้วก็บริสเบนนะครับโครงการที่นั่นเราก็ยังทำเป็นเหมือนเดินหน้าเป็นตามปกติเรามีอยู่ประมาณ13โครงการแล้วตอนนี้อันนั้นเป็นอะไรคะที่ออสเตรเลียเป็นคอนโดมิเนียม12โครงการเป็นบ้านจัดสรร1โครงการเป็นคอนโดมิเนียมแต่เป็นคอนโดมิเนียมโลไลท์นะฮะไม่ได้สูงนะคอนโดมิเนียมขนาดเตี้ยเพิ่งเริ่มคอนโดมิเนียมเพิ่งเริ่มแต่บ้านจัดสรรเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือทำมาระยะหนึ่งแล้วทำประมาณ 7-8 ปีแล้วอันนั้นเรามีพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นไหมคะเรามีพาร์ทเนอร์คือเราเป็นจอยเวนเจอร์พาร์ทเนอร์กับทางนู้นแต่ว่าบางโครงการเราถือ 100% บางโครงการเราถือ 50% บางโครงการเราถือน้อยกว่า 50% นะครับ
แต่ว่าอันนั้นก็คือเรากำลังจะพูดว่าโครงการเราก็เดินหน้าไปตามปกติเพราะถามว่าที่ออสเตรเลียได้รับผลกระทบทางด้านโควิดไม่ได้รับผลกระทบแต่ว่าที่ประหลาดใจก็คือคล้ายๆบ้านเราคือบ้านจัดสรรกระทบน้อยบ้านจัดสรรจะเพราะคนก็จำเป็นจะต้องมีที่อยู่อาศัยนะครับนะฉะนั้นธุรกิจของสุภาลัยขณะนี้เนี่ยเรากังวลอย่างเดียวก็คือว่ายอดขายใหม่มันลดลงแต่ถ้าถามว่ายอดขายแบ็คหลอกแล้วเราโอนเนี่ยเราจะพยายามไม่ให้หลุดเป้าคือเราจะพยายามทำให้เป็นไปตามตารางเวลาของเรานะครับแล้วก็จำนวนที่จะโอนเนี่ยถ้าจะถูกรีเจ็คโดยธนาคารอันนั้นเป็นเหตุสุวิสัยแต่เราพยายามให้น้อยที่สุดเพราะว่าเราจะเตรียมตัวลูกค้าก่อนนะเราคือจริงๆแล้วผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยที่เราเสียลูกค้าไปเนี่ยเพราะบางครั้งเราไปรู้กระทันหันเกินไปถ้าเราเตรียมตัวลูกค้าก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะไปถึงวันที่จะโอนกรรมสิทธิ์เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในพอร์ชั่นที่เยอะพอทีเดียวนะคือแล้วบางทีเนี่ยเรามีบางรายเนี่ยมี rejection rate ถึง 40% 50% เนี่ยแล้วรับกลับมาใหม่เนี่ยมันลำบากแต่ถ้าเราลดปริมาณที่จะยกคืนกลับมาให้น้อยที่สุดขณะนี้จุฬาลัยเองเราก็มี rejection rate ก็โดนกระทบเหมือนกันแต่เราไม่ได้สูงนะครับเราอยู่ประมาณ10กว่าถึง 20% ซึ่งถือว่าเยอะแล้วนะฮะถือว่าเยอะแล้วในอดีตเราไม่เคยมีเรามีตัวเลขตัวเดียวเติมในอดีตเราประมาณ 7% นะแต่ว่าอันนี้ครั้งนี้เรามันปีนขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเรายังเทียบกับอินดัสทรีแล้วเรายังต่ำกว่าอินดัสทรีเลยนะครับค่ะค่ะแล้วก็คำถามที่คนน่าจะสนใจนะคะว่าราคาที่ดินจะลดลงหรือจะคงที่หรือจะสูงขึ้นไหมตามหลักพอเกิดวิกฤตอย่างเงี้ยโดยปกติราคาที่เป็นที่ดินดิบเนี่ยมันควรจะลดลงแต่ครั้งนี้ประหลาดมากประหลาดใจ คือเจ้าของที่ดินเนี่ยยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องชั่วคราวกล้าที่จะถือเอาไว้แล้วก็ยังไม่ยอมลดราคามากนะครับยังไม่อาจจะยังไม่รีบที่จะปล่อยที่ดินออกมาแต่ว่าผมคิดว่าถ้าใช้เวลาระยะหนึ่งเขาจะรู้ว่าผู้ประกอบการก็ไม่ได้เร่งในการจะไปพัฒนาค่ะนะฮะแนวโน้มดีมานด์ที่จะไปซื้อที่ดินดิบเนี่ยมันจะลดลงเมื่อนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้เจ้าของที่ดินเนี่ยอาจจะจำเป็นจะต้องลดลงแต่ว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าตัวของที่ดินยังมีความรู้สึกว่าตัวเองยังเป็น limited supply หรือของมีน้อยคนก็จะมันง้อมั้งแต่ว่าขณะนี้เนี่ยคนง้อมีน้อยแล้วนะฮะตอนนี้ของที่เราจะไปเร่งพัฒนามันน้อยลงฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปรีบซื้อนะครับแล้วตอนนี้คนส่วนใหญ่ไปซื้อเนี่ยเฉพาะของที่จะพัฒนาคือว่าซื้อมาเป็นอะไรเลยตอนนี้ไม่มีคนไหนตุนที่ดินนะเพราะมันจะไม่มี liquidity ถ้าเราเงินไปตุนที่ดินนะครับค่ะก็ไม่เป็นไรฮะครับจริงๆแล้วอสังหาริมทรัพย์มันเป็นอะไรที่ปรับตัวได้เพราะว่าถ้าเราซื้อมาแพงต้นทุนแพงเราก็ต้องขายไปตามราคานั้นค่ะค่ะแล้วในเรื่องของการดูแลพนักงานหรือว่าในเรื่องของไซต์ก่อสร้างที่เรามีอยู่ตามจุดต่างๆอันนี้เราให้ความระมัดระวังหรือว่าเรามีอะไรที่ช่วยสนับสนุนพนักงานของเราในขณะนี้ไหมคะครับก็ผมก็เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็น Risk Management Committee นะฮะเป็นประธานทางด้านนี้ก็ออกมาตรการไปมากพอสมควรแล้วตอนนี้ก็คือดูแลพนักงานตั้งแต่การเข้ามาทำงานการทำให้พนักงานคือที่สำคัญที่สุดต้องพนักงานต้องปลอดภัยก่อนถ้าบริษัทจะเดินหน้าไปได้ถ้าพนักงานติดโรคหรือเป็นมีโรคระบาดเนี่ยแล้วได้รับผลกระทบแน่นอนแต่ว่านี่พอไปถึงที่ไซต์งานเนี่ยจริงๆไซต์งานเป็นอะไรที่คอนโทรลยากเพราะมันมีเข้าคืออย่างถ้าเป็นบริษัทเนี่ยเป็นอาคารเนี่ยเรามีทางเข้ามาที่ลิฟต์เนี่ยเราคอนโทรลดีๆมันก็มีจุดคัดกรองนะแล้วก็ในการทำงานระบบการทำงานเรามีบางส่วน work at home from home เนี่ยมันก็จะมีบางส่วนไปทำงานส่วนนั้นแล้วมันก็จะโปร่งขึ้นแต่ว่าที่ไซต์งานเนี่ยมันจะมีทั้งคนของเราที่เป็นวิศวกรนะเป็นฝ่ายธุรการฝ่ายขายอยู่ที่ไซต์งานแล้วยังมีคนงานก่อสร้างแล้วยังมีซัพพลายเออร์ไปส่งของยังมีคนมาติดต่อภายนอกอีกนะฉะนั้นจะมีรับแอร์เรียมันเปิดมันจุดคัดกรองมันยากกว่าแต่เราก็ยังเน้นที่ความปลอดภัยอยู่ตรงนั้นนะครับเราก็จะมี
ระเบียบของการดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะอาดสาธารณสุขที่ใช้นะครับตอนปัจจุบันยังไม่มีเคสเกิดขึ้นเลยนะตั้งแต่ปัญหาเรื่องโควิดมาสิ่งเหล่านี้ผมว่าแต่ละบริษัทก็คงจะต้องเน้นอยู่แล้วนะครับแล้วต้องเน้นย้ำแต่ว่าถ้าเราไปเห็นในบางประเทศที่เขามีแคมป์คนงานแล้วคนงานไปติดโรคกันเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมาจากการถ่ายเทคนงานกลับไปบ้านแล้วก็ย้อนกลับมาใหม่แต่ของเปิดในประเทศไทยเนี่ยคนงานต่างด้าวที่เราใช้อยู่เนี่ยพวกที่อพยพย้ายกลับไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ย้ายกลับเข้ามาใหม่เราส่วนใหญ่คนที่อยู่เนี่ยคืออยู่มาตลอดอยู่แล้วแล้วเราไม่ได้ให้ออกมานะครับแล้วเราไม่ได้มีคนใหม่มาเติมฉะนั้นมันก็จะไม่มีคนที่แพร่เชื้อไปแพร่เชื้อมาคือมันเป็นโค้ดโซไซตี้เราต้องพยายามทำให้พื้นที่มันกระชับแล้วมีการบริหารจัดการมันจะได้ง่ายนะครับค่ะค่ะก็1ชั่วโมงเต็มๆนะคะคุยกับคุณอาทิตย์นะคะพีชานนท์นะคะกรรมการของบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนก็คิดว่าเราคงเห็นภาพนะคะว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีผลกระทบค่อนข้างเยอะนะคะกับวิกฤตของโควิด-19 ในรอบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของความแข็งแกร่งของสภาสถานะทางการเงินของบริษัทนะคะก็คิดว่าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ลำบากแต่ยังไงก็ไม่ได้วิกฤตมันไม่ได้ลึกไปถึงขนาดที่เราเคยเห็นมาในปี2540นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะว่าในเรื่องของบ้านเดียวก็ยังมีแรงซื้อเข้ามานะคะจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคนะคะคอนโดมิเนียมก็อาจจะต้องชะลอตัวแล้วก็คงใช้เวลาสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเราก็มีการพึ่งดีมานด์ที่มาจากต่างชาติโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นคนจีนนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังคงได้รับประโยชน์เป็นอย่างสูงเลยนะคะจากการที่เราได้แลกเปลี่ยนนะคะกับคุณอาทิตย์ในเรื่องของสภาวะธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สุดท้ายมีอะไรจะฝากไหมคะในช่วงนี้เป็นกำลังใจให้ผู้ประกอบการเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้คุณหมอแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์นะคะเชิญเลยค่ะครับก็คิดว่าไอ้วิกฤตพวกนี้เราเคยเจอมาเยอะแล้วนะเราเจอมาโอ้หลายครั้งนะฮะตั้งแต่ ในชีวิตผมมีตั้งแต่9ฟอมาเรื่องของน้ำท่วมวิกฤตไอ้สึนามิมีเรื่องของต้มยำกุ้งมีเรื่องของแฮมเบอร์เกอร์คริสิสนะมีเรื่องของสารพัดที่มากระทบเราเนี่ยเราก็ผ่านมาได้นะครับผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นอันนึงที่มาผ่านมาอีกเหมือนกันผมคิดว่าเราก็ต้องผ่านไปแต่ฉะนั้นทุกคนก็เพียงแต่ว่าทำอย่างไรให้ตัวเราเองเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถมีสร้างเสถียรภาพให้ตัวเองแล้วก็สามารถที่จะพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไปได้เมื่อวิกฤตมันผ่านไปแล้วก็ต้องดูแลคนที่เกี่ยวข้องกับเราสเต็กโฮลเดอร์ของเราให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกค้านะครับซัพพลายเออร์ผู้รับเหมาทั้งกรณีของผมเป็นผู้รับเหมาอันนี้นะครับผู้ถือหุ้นเราเนี่ยก็เป็นสเต็กโฮลเดอร์นะครับเราก็ต้องไม่ให้เขาผิดหวังแต่สิ่งเหล่านี้ผมว่าสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือตัวเราเองเนี่ยต้องไม่สร้างปัญหาให้ตัวเราเองก่อนก็คือว่า เราต้องเตรียมตัวของเราให้ดีนะฮะแล้วเราต้องดูแลตอนขณะนี้เราต้องปรับตัวว่าทำอย่างไรให้ตัวเรารอดไปได้ก็คือ กำไรกับเทรดออฟกับลิควิดิตี้เนี่ยความสภาพคล่องผมว่าตอนนี้เราต้องให้ความสำคัญสภาพคล่องก่อนกำไรนะเพราะว่าถ้าเราผ่านไปได้เนี่ยกำไรในอนาคตเรามีมหาศาลนะครับตอนนี้ทำยังไงให้เราอย่าไปทำให้ตัวเราเองมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องไปใช้ได้แล้วให้เราตัวเราผ่านไปแล้วไปได้มี new opportunity มีโอกาสในโอกาสต่อๆไปนะครับก็อยากให้กำลังใจแล้วก็ขออวยพรให้ทุกท่านผ่านไปด้วยดีนะครับแล้วก็ทุกคนปลอดภัยนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงครับค่ะค่ะในวันนี้ต้องขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณอาทิตย์ที่เสียสละเวลามาร่วมพูดคุยกับเรานะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยแล้วก็ Facebook Page ห่วงใยไทยบิสเนสต้องขอบคุณทีมงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ